ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอัพพัชระพันธ์ประจวบลาภผมโบกัสธีรธันกันจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระโอ้โหอัพช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเห็นติดเทรนด์ Twitter แบบตลอดเลยเรื่องอะไรฮะเรื่องคิมิโนโตะไม่ใช่อันนี้จากตอนที่แล้วคือว่ามาจนได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะมากไปชุมนุมบ้างไปประท้วงบ้างอะไรเงี้ยหรือบางคนก็แสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบโลกออนไลน์ของเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยถูกจับบ้างกำลังเข้าเทรนเลยเทรนถูกจับหมายถึงว่าเทรนแบบออกมาเรียกร้องสิพี่ไม่ใช่เทรนถูกจับถูกจับนี่คือเราตอนนี้โดนแน่แหละก็คือว่าบางคนเนี่ยถูกจับหรือว่าบางคนอาจจะแบบถูกพักการเรียนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามแหละว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะแสดงออกทางการเมืองหรือว่าทำอะไรพวกนี้ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าทำได้ไหมอ่ะครับจริงๆจะบอกว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560แล้วก็อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยนะหรือเขามีภาษาอังกฤษว่า CRC นะครับผมซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปชุมนุมเรียกร้องสิทธิในเรื่องต่างๆได้นะจริงๆไม่ใช่แค่มีเรื่องการเมืองนะถ้าการเห็นคือแม้กระทั่งในโรงเรียนก็มีด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นบางเรื่องของทรงผมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่เขาอาจจะพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างในโรงเรียนเขาก็อาจจะชุมนุมประท้วงเรียกร้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายด้วยนะจะบอกว่าการชุมนุมการเรียกร้องสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องๆทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมครับที่มีการประกาศนะครับเรื่องของพื้นที่การชุมนุมถ้าชุมนุมนอกพื้นที่ก็ผิดกฎหมายถ้าชุมนุมในพื้นที่ก็สามารถเป็นสิ่งที่กระทำได้ด้วยเช่นกันจริงๆไม่ใช่แค่ระบุว่าในกฎหมายประเทศไทยนะครับมีระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยนะครับข้อ12 13 15นะครับที่กำหนดว่าเด็กมีสิทธิ์รวมกลุ่มกันโดยสันติมีสิทธิ์ชุมนุมโดยสงบตามหลักประชาธิปไตยมีสิทธิ์ในการแสดงออกแล้วก็สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ใครมาจำกัดได้ด้วยนะก็คืออย่างแรกเลยคือต้องไม่มีความรุนแรงเนาะการชุมนุมนั้นการเรียกร้องสิทธินั้นต้องไม่มีความรุนแรงแล้วก็เรื่องที่ชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ใช่ว่าเราอยากจะชุมนุมแล้วก็ไปละเมิดคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็ต้องเป็นไปโดยสันติวิธีนะครับผมก็เป็นความคิดสร้างสรรค์อยู่ในขอบเขตกฎหมายที่กำหนด3อย่างนี้แหละถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิ์แน่นอนครับผมทีนี้มีอีกคำถามนึงก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่น้องๆเขาจะไปชุมนุมหรือว่าไปเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างนึงต้องขออนุญาตไหมครับแน่นอนครับว่าต้องมีการขออนุญาตเกิดขึ้นเนาะอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเรื่องของพื้นที่การชุมนุมแน่นอนก็ต้องมีคนไปขออนุญาตด้วยนะครับต่อให้มีการประกาศแล้วเนี่ยก็จะต้องไปขออนุญาตไปทำเรื่องเพื่อที่จะขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ถูกประกาศไว้เนี่ยในการที่จะจัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำอะไรก็สามารถที่ทำได้นะครับอย่างที่บอกไปแค่ว่าอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าขอบเขตมีมากแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับไปได้ตามช่องทางที่เรากำลังขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนและเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายครับแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับหมดอีกแล้วใช่หมดเร็วมากเลยเนาะแต่ว่าทุกคนนะครับสามารถกลับมาพบกับพวกเรานะครับแล้วก็รายการไร้สาระนะครับได้ใหม่ในวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นนะครับทางช่อง9 Mcord HD นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะครับย้อนหลังผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยครับแต่วันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ